ข่าวด่วนนะทุกคนทะลุ 10,000 คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งของโตเกียวบันเทิงศิลป์วันนี้ครับเรียกได้ว่าทางค่ายโตเกียวมิวสิกเนี่ยก็มีการรับเชิญน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับคนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้าไปในกลุ่มปิดกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับและตอนนี้ถ้าชมกันแบบเรียลไทม์นะครับตอนนี้คนเนี่ยโหปาไปแล้วนะครับ 11,100 กว่าคนครับทุกคนเรียกได้ว่าหลั่งไหลกันเข้าไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเอามาคูณกันแล้วครับทุกคนตอนนี้เป็นเงิน1,200,000กว่าบาทแล้วสำหรับทางด้านโตเกียวมิวสิกครับรายได้ถล่มทลายจริงๆสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาก็สร้างทีมมาได้แบบว่าสมศักดิ์ศรีแล้วก็สร้างทีมการไลฟ์มาด้วยแบบอย่างสง่างามครับวันนี้ก็เป็นทางด้านทีมหมอลำนะครับโดยใช้ฉากของอีสานนครศิลป์นั่นเองครับสำหรับวันนี้โอ้โหสวยงามมากๆครับและวันนี้ครับทุกคนน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับก็ถือว่าแฟนๆเนี่ยอยากดูน้องนะครับกับการที่ไปร่วมงานกับค่ายอื่นบ้างใช่ไหมครับวันนี้โอ้โหก็เป็นครั้งแรกด้วยที่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเข้าไปร่วมงานกับทางด้านโตเกียวมิวสิกนะครับพอแม่ FC แฟนคลับหลั่งไหลกันเข้าไปชมอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับและวันนี้เขาก็จะมีการเริ่มไลฟ์นะครับอีกในไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเพราะว่าน้องก็สปอยเอาไว้ครับทุกคนว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหมีอะไรให้แฟนๆเนี่ยติดตามอย่างแน่นอนนั่นเองครับสุดยอดมากๆเลยและที่สำคัญวันนี้ขอชื่นชมน้องอย่างหนึ่งนะครับวินาทีที่น้องไปเจอทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับอุ๋งอิ๋งไหว้ทุกคนทุกตำแหน่งครับทุกคนและน้องครับเข้าได้กับทุกคนมากๆนี่คือความเป็นโปรเฟชชั่นอลของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับในการร่วมงานกับคนอื่นนั่นเองอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวเสมอนะครับไม่ว่าใครจะเข้าหาอุ๋งอิ๋งก็ยังทำตัวแบบบ้านๆติดดินธรรมดาครับทุกคนไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวทำตัวเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ดังอย่างที่บอกครับทุกคนว่าน้องทำตัวเองเหมือนแบบสวนทางกับความดังจริงๆนะสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนวันนี้โอ้โหรายได้นี่ถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะวันนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับมีทางครูฝึกครูบิ๊กกี้แครีนะครับที่มาต้อนรับนะครับแล้วก็มาบอกในเรื่องของสกอบงานของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับและวินาทีที่น้องเนี่ยขึ้นไปบนเวทีนะครับก็ได้มีการร้องเพลงนะครับกับทางด้านน้องซีแกรมด้วยนั่นเองครับทุกคนกับผลงานเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับแล้วก็พบรักที่แม่กองน้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยืนอยู่ข้างๆน้องซีแกรมนะครับซีแกรมแบบโอ้โหเขินพี่อุ๋งอิ๋งหนักมากคือเขามีการรำด้วยกันครับทุกคนแล้วเขาก็เขินกันครับทุกคนอย่างที่บอกว่าน้องซีแกรมเนี่ยชื่นชอบน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมากๆนะครับแล้วน้องอยากเจออุ๋งอิ๋งมากๆอย่างที่บอกว่าคืออ้อนพ่อบิ๊กเนี่ยหลายรอบแล้วแต่ว่าทางด้านพ่อบิ๊กเนี่ยก็คือแบบน้ำไม่มีคิวว่างแล้วก็อุ๋งอิ๋งไม่มีคิวว่างสักทีนะครับและวันนี้ก็ได้มาประจวบเหมาะเจาะกันแล้วครับทุกคนและเลขสวยด้วยนะวันที่28นะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ขอให้ EP นี้ปังๆเชื่อว่าปังแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็แฟนๆตอนนี้หลั่งไหลเข้าไปเยอะมากๆเลยตอนนี้เชื่อว่าแอดมินคือแบบโอ้โหทุกคนหมื่นคนน่ะคุณบิ๊กก็ต้องใช้กี่คนที่จะแบบว่าตอบแบบว่าFC แฟนคลับรวมถึง FC แฟนคลับของเขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนในการไลฟ์แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีนะครับคนชมนะครับในไลฟ์ของฐาน FC แฟนคลับโตเกียวมิวสิกเนี่ยก็เยอะอยู่แล้วแต่ทีนี้พอน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยไปก็แบบว่าโอ้โหเท่าทวีคูณขึ้นมาเลยครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยวันนี้พ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับก็เกาะขอบจอนะครับเพื่อที่จะรอน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้อุ๋งอิ๋งจะมาในธีมไหนจะมาในลุคไหนนะครับก็ต้องมารอติดตามกันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ยังทันเนาะทันไหมครับเขากลุ่มยังทันนะตอนนี้นะครับทุกคนคือดูกันแบบเรียลไทม์ตอนนี้โอ้โหคนเข้าไปหลั่งไหลกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็คือแบบโอ้โหยินดีกับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆแล้วก็เขาทำเนี่ยเขาก็ทำดีนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นการจัดแบบว่าเวทีนะครับแสงสีเสียงอะไรต่างๆวันนี้ก็คือแบบทำดีมากๆครับทุกคนก็ต้องขอส่งกำลังใจเนาะไปให้ทางด้านค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็อุ้มยิ้มข่าวกระแสครับทุกคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้อุ้งอิงครับน้องได้มีการไปซ้อมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้แฟนคลับน้องอุ้งอิงแล้วก็แฟนคลับโตเกียวมิวสิกเนี่ยเขาชอบนะเขาชื่นชอบคนกระตันยูนะทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าเป็น FC แฟนคลับของโตเกียวมิวสิกเป็น FC แฟนคลับของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่ชื่นชอบน้องอุ้งอิงนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนกระตันยูวันนี้ก็เลยอยากจะเข้าไปชมน้องและฐานแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเนี่ยก็เยอะด้วยวันนี้นะครับก็เลยไปแบบว่าร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่อที่จะทำให้
ไลฟ์ใน EP นี้เป็น EP ที่พิเศษที่สุดนั่นเองครับทุกคนนะวันนี้รับเชิญอุ๋งอิ๋งคนเดียวเลยแล้วขึ้นแอดขององค์อิ๋งเนี่ยใหญ่มากๆคือเขาโปรโมทแค่ไม่กี่วันนะทุกคนอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าแฟนคลับเขาเหนียวแน่นนะคือโปรโมทไม่กี่วันเองคือเห็นโปสเตอร์ประมาณ2วันแต่คนเข้าไปประมาณโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนเนาะก็ต้องมารอติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้สำหรับการไลฟ์กลุ่มปิดวันนี้นะครับวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นทีมไหนที่ไปไลฟ์อาจจะเป็นบ่าวภูไทยหรือเปล่าน่าจะเป็นพี่จุ้นบ่าวภูไทยเนาะที่มีการไลฟ์กลุ่มปิดในวันนี้นั่นเองรอติดตามนะครับทุกคนเนาะวันนี้เราเห็นการซักซ้อมแล้วอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็คือร้องเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยแล้วก็ซ้อมหลากหลายเพลงมากๆแล้ววันนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยการที่แบบว่าเขามาไลฟ์แบบนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบมิวสิคัลเลยนะครับทุกคนที่ต้องบอกว่าใครๆก็ต้องดูจริงๆนะสำหรับ EP นี้นะครับเพราะว่าแฟนคลับน้องก็คือเฝ้ารอจริงๆนะครับอ่ะทุกคนครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเขาแบบแม่เหล็กทั้งคู่ซีแกรมก็คือแม่เหล็กของทางด้านโตเกียวมิวสิกนะครับส่วนอุ๋งอิ๋งเนี่ยแม่เหล็กของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้คือดึงดูดคนเข้าไปชมแบบเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนาะซึ่งต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งก็ต้องอาจจะได้ดูโตเกียวมิวสิกเป็นไลฟ์ EP แรกเนาะเพราะว่าไปดูลูกสาวครับทุกคนไปให้กำลังใจลูกสาวคือเพิ่งเคยดูนี่แหละเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็ไปเชียร์ไปชมกันเนาะสำหรับวันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับแฟนดอมของน้องอิงจะไปอยู่ในนั้นเยอะหรือเปล่าแต่เชื่อว่าเยอะแน่นอนแล้วก็แฟนดอมของโตเกียวมิวสิกนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหถล่มทลายอยู่แล้วแหละวันนี้ต้องมารอติดตามกันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังทันนะครับทุกคนยังทันแล้วก็ตอนนี้คนหลั่งไหลไปเรื่อยๆเนาะหลั่งไหลไปเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้คือแบบโอ้โหฉุดไม่อยู่แล้วนะครับความดังของลูกสาวแล้วก็ความดังของโตเกียวมิวสิกตอนนี้คือแบบโอ้โหคนเข้าไปหลั่งไหลกันเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหปาไปแล้วนะ10,000 กว่า 12,000แล้วนะตอนนี้เยอะมากๆนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ EP ต่อไปเนี่ยก็หวังว่าจะได้เชิญอุ๋งอิ๋งไปอีกนะครับทุกคนเนาะถ้าน้องแบบคิวว่างอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญคือตอนนี้อุ๋งอิ๋งคือแพลนนะครับแพลนว่าเขาเรียกว่าอะไรแพลนว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะไปกับสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนาะแล้วก็ตอนนี้คือบรรยากาศอุ๋งอิ๋งคือพนักงานแบบโอ้โหพนักงานแบบโตเกียวมิวสิกก็คือมีการที่แบบว่าไปในนั้นก็มีการมาขอถ่ายรูปมีการมาเซลฟี่น้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะนะครับอันนี้มิวก็ดูกันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเนาะวันนี้กับการรับเชิญบนเวทีโตเกียวมิวสิกครั้งแรกแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยกันแล้วกันเนาะกับการไลฟ์กลุ่มปิดในวันนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหร้านแตกกันเลยทีเดียว1,200,000ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ